มาดูผู้ช่วยที่มีแต่เสียงทั้งฉลาดและปลอดภัยไปไหนก็หายห่วงชมข่าวสารหน้าเมาส์ของเหล่าคนในวงการยานยนต์คณะโตมี่ขยี้ให้สะใจแน่นอนครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ Center Point Studio Thailand สุขุมวิท105นะครับเพื่อไปดูงานเปิดตัวรถยนต์ Chevrolet คันใหม่ซึ่งเขาเปิดตัวในราคาขายไม่ถึง1ล้านบาทไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่9กันยายน2562ณ Center Point Studio Thailand สุขุมวิท105บริษัทเชฟโรเลตเซลล์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์เชฟโรเลตแคปติว่าใหม่ภายนอกทันสมัยยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายสามารถรองรับการบรรทุกและใช้งานได้หลากหลายรูปแบบโปร่งสบายด้วยแนวหลังคาสูงและหลังคาเป็นแบบคาพาโนริก้าซันรูฟมาพร้อมที่รีและระบบความบันเทิงล้ำสมัยเชฟโรเลตแคปติว่าใหม่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร173แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมโหมดชิฟต์คอนโทรล8สปีดเชฟโรเลตแคปติว่าใหม่มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 999,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเราก็ได้นำสาระน่ารู้ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนคือเรื่องอายุของหลอดไฟหน้าเนี่ยนะไม่สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้โดยเฉลี่ยแล้วอายุของหลอดไฟหน้าทั่วไปซึ่งเป็นหลอดฮาโลเจนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ชั่วโมงครับไฟหน้ารถยนต์ของเรานะครับไม่ได้ทำหน้าที่แค่ส่องสว่างเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีส่วนสำคัญมากนะครับในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหากเราขับรถเวลากลางคืนนะครับแล้วหลอดไฟเกิดขาดเกิดเสียเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนหลอดไฟด้วยวิธีง่ายๆนะครับดังต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์นะครับหลอดไฟเนี่ยจริงๆแล้วมีด้วยกันหลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าที่เป็นที่นิยมกันอย่างมากแล้วก็ใช้กันมานานก็คือเป็นหลอดไฟแบบ S4 นะครับซึ่งมีไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องถอดปลั๊กนะครับซึ่งอยู่ตรงขั้วตรงนี้ออกนะครับด้วยการบีบด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นตัวยางนะครับเขาเรียกว่ายางกันฝุ่นเราก็ค่อยๆถอดออกนะครับเราจะมองเห็นหลอดไฟแล้วสังเกตว่าถ้าเป็นหลอด S4 เนี่ยจะมี3ขั้วนะครับด้านหลังหาปลายนะครับหาปลายของเหล็กแล้วก็กดลงไปเมื่อเราปลดตัวล็อกที่เป็นเหล็กเส้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆถอดออกมาครับเวลาจับนะครับหลอด S4 เนี่ยห้ามจับตรงที่เป็นกระจกด้านนี้เพราะว่ามันจะทำปฏิกิริยากับนิ้วเราทำให้มันขุ่นมัวนะครับThank you.
ำดับต่อไปก็คือเราค่อยๆใส่หลอดใหม่เข้าไปนะครับถ้าแน่นปุ๊บแสดงว่าใช้ได้ละการใส่ยางกันฝุ่นเราต้องเอาตัวที่มันอยู่ตรงกลางนะครับใส่เข้าไปก่อนนำเข้าไปก่อนเมื่อใส่ตรงกลางเข้าไปแล้วเนี่ยให้กดด้านข้างให้แน่นถ้าแน่นแล้วเนี่ยเราก็เสียบปลั๊กนะครับตรงขั้วเลยคือสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปกดแน่นปึ๊กเป็นอันเสร็จนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการตั้งไฟหน้ากันตั้งสูงต่ำมันจะมีตัวย่อตัว U กับตัว D นะครับเอาไขควงเนี่ยลงมาข้างล่างเราจะเห็นตัวนี้คือตัวตั้งไฟนะครับในการหมุนเนี่ยเราต้องเปิดไฟหน้าไว้มาร์คจุดก่อนว่าเดิมเนี่ยตำแหน่งไฟมันอยู่ระดับไหนนะครับแล้วก็หมุนด้านซ้ายนะครับไฟจะค่อยๆสูงขึ้นหรือเราคิดว่าสูงไปแล้วก็หมุนไปด้านขวานะครับก็คือไฟก็จะลดตำแหน่งลงซ้ายขวาเนี่ยเราก็ต้องไปปรับจุดหนึ่งนะครับอย่างรถคันนี้นะครับซ้ายขวาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องมองจุดที่ไขควงจะต้องลงไปได้นะครับถ้าเราหมุนซ้ายไฟก็จะค่อยๆเบี่ยงมาด้านซ้ายนะครับถ้าหมุนขวาก็เบี่ยงมาด้านขวาเห็นไหมครับว่าทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันต่อห้ามพลาดนะครับมาต่อกันในช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้ช่างภาพของเราก็ยังเดินทางต่อเนื่องนะครับท่ามกลางภูมิอากาศที่หนาวเหน็บแล้วก็ภูมิประเทศที่มันไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่เพื่อที่เขาจะไปเก็บภาพรถยนต์ต้นแบบคันนี้มาฝากคุณผู้ชมไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือน C-Class ตัวใหม่นะครับรหัสตัวถัง W206 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งจากภาพที่เห็นภายนอกนะครับดูจะไม่แตกต่างจากโมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า MRN2หรือ Mercedes Rear View Architecture ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการนำไปใช้แล้วกับ E-Class ใหม่โดย MRA2 ใหม่นี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาขึ้นและใช้ชิ้นส่วนประกอบร่วมกับแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถัง EVA ที่เอามาจาก Electric Vehicle Architecture สำหรับแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Mercedes EQ Generation ใหม่สำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง 3.0 ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง3ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกโดยในรุ่นเทอร์โบตัวเดียวนะครับจะมีพละกำลัง286แรงม้า
และรุ่นเทอร์โบคู่พละกำลัง340แรงม้านอกจากนี้นะครับในรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นการประสานการทำงานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจะสามารถเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าได้เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรอีกด้วยโดยระบบเครือข่ายการชาร์จไฟจะเหมือนกับ S-Class นั่นเองครับทางด้านของระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าแบบสีนอนจะถูกแทนที่ด้วยระบบไฟ LED โดยที่ไฟสูงของ C-Class ใหม่นะครับจะส่องสว่างขึ้นไปเบื้องหน้าในรัศมีเป็นวงกว้างกว่า600เมตรโดยไม่มีเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ช่วยอย่างไรก็ตามนะครับชุดไฟหน้าแบบปกติก็ยังคงมีอยู่ในลิสต์ทางเลือกเช่นเดียวกับไฟหน้าแบบ LED สำหรับด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยนะครับหลากหลายเทคโนโลยีที่มาจาก S-Class จะถูกถ่ายทอดลงมายัง C-Class ใหม่นี้ด้วยเช่นการนำรถเข้าจอดโดยใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงแผนที่ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงของเกียร์ที่สามารถใช้สำหรับการควบคุมระดับความเร็วรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายได้ด้วยครับและถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับแต่ว่าภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงครับโดยแหล่งข่าวภายในองค์กร Mercedes-Benz นะครับเขาบอกเรามาว่าจากการที่ E-Class ใหม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดจากการสั่งการทำงานระบบต่างๆด้วยปุ่มควบคุมคำสั่งการเป็นระบบสัมผัสหน้าจอสิ่งที่ตามมาคือการพบว่าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับไม่พร้อมสำหรับระบบใหม่นี้ทำให้ใน C-Class ใหม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความคุ้นชินแบบเดิมๆเช่นเมื่อผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับยื่นมือไปยังปุ่มควบคุมการทำงานภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอดิสเพลย์จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นทั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอดิสเพลย์ที่มีความกว้างหน้าจอถึง30มิลลิเมตรที่รองรับการแสดงภาพแผนที่นำทางแบบ3มิติขณะที่จอดิสเพลย์ขนาดใหญ่สั่งการทำงานแบบปกติทั่วไปได้ครับสัปดาห์หน้าในช่วงรหัสลับ DNA นะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าช่างภาพของผมจะนำภาพสปายช็อตของรถรุ่นไหนมาฝากกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับผู้ช่วยที่มาแต่เสียงไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ระบบอัจฉริยะของ Continental นั่นเองเขาจะช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างนะครับวันนี้ Continental มีคำตอบให้ไปเอ็กซเรย์พร้อมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์การบังคับควบคุมรถอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้นผู้ขับขี่แทบจะเสียสมาธิไม่ได้เลยเพราะการเผลอไปสนใจเรื่องอื่นหรือละสายตาจากถนนเพียงแค่แวบเดียวก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้อย่างไรก็ตามนะครับแม้การบังคับควบคุมรถจนจะต้องใช้สมาธิค่อนข้างมากแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารสั่งงานหรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆของตัวรถตามที่ผู้ขับต้องการเนื่องจากในรถยนต์รุ่นใหม่มีฟังก์ชันใช้งานซับซ้อนพอสมควรดังนั้นนะครับการเลือกฟังก์ชันต่างๆนี่แหละที่จะทำให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิจากการบังคับควบคุมไม่น้อยเลยทีเดียว Continental ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้ยานยนต์จึงพัฒนาระบบผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงหรือ Adaptive Voice Activated Digital Assistant เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในการสั่งงานฟังก์ชันต่างๆระหว่างการขับขี่ด้วยคำสั่งเสียงการพัฒนาระบบดังกล่าวนะครับสามารถทำให้ผู้ขับขี่สื่อสารกับตัวรถได้ด้วยคำพูดที่ฟังดูเป็นธรรมชาติที่สุดสามารถเข้าใจหลายคำถามได้ในประโยคเดียวรวมถึงประมวลผลโดยแปลสัญญาณเสียงพูดให้อยู่ในรูปแบบคำที่มีการเรียงลำดับต่อกันด้วยอัลกอริทึมและการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้เหมาะสมกับยานยนต์อุปกรณ์ควบคุมด้วยเสียงสมาร์ทวอยซ์คอนโทรลคือองค์ประกอบหลักที่ทำให้การสื่อสารกับยานยนต์นั้นเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับยานยนต์ในอนาคตที่เป็นระบบกึ่งขับขี่อัตโนมัติและระบบขับขี่อิสระด้วยระบบการจดจำเสียงที่สามารถแปลงเสียงพูดเป็นข้อความทำให้ยานยนต์เปรียบเสมือนสมาร์ทโฟนนะครับและก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่ฉลาดไปด้วยคอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้มากขึ้นผู้ขับขี่อาจขอแผนที่เส้นทางเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายโดยเปิดใช้งานระบบนำทางด้วยดาวเทียมและขอให้ระบบค้นหาสถานที่ว่างสำหรับจอดยานยนต์และส่งอีเมลจองโต๊ะที่ร้านอาหารในละแวกใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไปถึงนอกจากนี้ครับระบบผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะยังสามารถโต้ตอบหรือตอบรับคำขอร้องจากผู้ขับขี่ได้ทันทีโดยผู้ขับขี่นะครับไม่ต้องรู้สึกรำคาญใจกับการต้องพูดย้ำคำร้องขอหลายครั้งเพื่อให้ระบบเข้าใจเช่นเมื่อผู้ขับขี่บอกว่าหิวข้าวระบบก็จะรีบค้นหาร้านอาหารให้เลยทันทีนะครับและยังสามารถเข้าใจหลายคำถามได้ในประโยคเดียว
เทคโนโลยีของ Continental นะครับทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ขับขี่ยานยนต์จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยระบบผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะใช้ข้อมูลของผู้ขับขี่เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารมีความราบรื่นและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นยิ่งกว่านั้นนะครับระบบผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะยังใช้เทคโนโลยีโซลูชันไฮบริดที่ประกอบด้วยระบบคลาวด์ระบบสั่งงานเสียงแบบดิจิทัลและระบบการจดจำเสียงธรรมชาติซึ่งช่วยให้ฟังก์ชันระบบการขับขี่ในยานยนต์นะครับสามารถทำงานได้อย่างอิสระทุกเครือข่ายครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปเอ็กซเรย์เรื่องราวที่น่าสนใจในวงการยานยนต์อีกนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับกับรายการคานาโตมี่และตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกพื้นที่หน้าจอของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนขอพี่ปิ๊กจริงๆ All New Camry เนี่ยสวยไม่แพ้ในรูปเลยนะ มันทั้งดูปราดเปรียวหรูหราแล้วก็ภูมิฐานแถมยังสปอร์ตในคันเดียวกันเลยอะพี่ปิ๊กว่าเขาพลิกโฉมการออกแบบเนี่ยใหม่หมดเลยนะเขาได้รับอิทธิพลมาจาก LS รถหรูเรือธงของ Lexus เขามันกว้างแล้วก็ยาวแล้วก็เตี้ยลงกลายเป็นรถสปอร์ตซีดานเต็มตัวเลยส่วนฝากระโปรงเนี่ยมีเส้นสายที่เน้นความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED มาพร้อมกับ Daytime Running Light สามารถปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัติกันชนหน้านี่เกือบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยครีบขนาดใหญ่เต็มพื้นที่แล้วก็เส้นสายที่ลากตั้งแต่เสาข้างหลังอะยาวไปจนถึงฝากระโปรงท้ายที่เขายกขอบขึ้นมานิดนึงมันทำให้ดูเหมือนสปอยเลอร์มันก็เท่ไปอีกแบบนะส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ LED รูปทรงดียาวภายในด้านหลังเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเป็นซีดานหรูเต็มตัวเพราะนอกจากพนักพิงเนี่ยที่สามารถปรับเอนได้แล้วเนี่ยนะเขายังมีชุดแผงควบคุมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณที่เท้าแขนด้านหลังด้วยซึ่งอันนี้สามารถควบคุมเครื่องเสียงแอร์ม่านบังแดดหลังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังยังมีแอร์แยกให้ด้วยแล้วก็มีชุดช่องเสียบ USB อีก2จุดส่วนด้านหน้าปุ๊กก็ประทับใจนะเพราะว่าความสะดวกสบายครบครันเลยส่วนปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆการใช้งานเนี่ยก็ถูกวางเรียงเป็นหมวดหมู่ซึ่งปุ๊กว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็เร็วดีนะแถมมีซันรูฟอยู่ด้านหน้าด้วยเปิดรับลมได้สบายเลยขับดีไหมสั้นๆเลยนะขับสบายคล่องตัวและอีกอย่างนะเขามีให้เลือกถึง4โหมดการขับขี่เลยไม่รู้นะว่า4โหมดนี้มันจะแตกต่างกันเยอะไหมอยากรู้ก็ต้องลองสิขอลองแบบที่ไม่ค่อยคุ้นชินก่อนแล้วกันนะก็คือ EV โหมดโอ้เงียบเลยมันเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของเสียงใช่ไหมพี่ปิ๊กเหมือนขับรถกอล์ฟเลยอะในโหมด EV เนี่ยเขาพยายามที่จะบังคับให้ใช้ไฟฟ้าล้วนแต่ทันทีที่เราแตะคันเร่งลึกแล้วก็เรียกกำลังเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดขึ้นมาเองแล้วก็เพิ่มกำลังให้โดยอัตโนมัติโหมดเนี่ยพี่ปิ๊กว่าเอาไว้ใช้เวลากลับเข้าบ้านตอนดึกๆอ่ะย่องเข้ามาไม่มีใครได้ยินเลยเรียกว่าหลายๆคนนะคะกำลังสงสัยอยู่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะแรงถึงใจขนาดนั้นหรือเปล่าขอแบบจัดเต็มเลยนะพี่ปิ๊กนะอย่าลืมกดสปอร์ตด้วยล่ะจะได้กำลังของเครื่องเต็มที่โห สิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งซึ่งแบบแรงมากแล้วก็ไวมากหลังติดเบาะเลยเมื่อกี้เนี่ยรถคันนี้เขาใช้เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผสมกันนะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด178แรงม้าแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก120แรงม้าทำให้กำลังรวมของรถคันนี้ทั้งระบบมีมากถึง211แรงม้าเลยทีเดียวสรุปว่ารถคันนี้ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดผลทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้ทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีอัตราเร่งยืดหยุ่น
เร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เขาทำได้ 4.5 วิส่วนที่ความเร็วสูงขึ้น80 120เนี่ยทำได้5.6 วิส่วนอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้ที่เราทำทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ 20.8 กิโลลิตรตัวเลขอัตราเร่งต่างๆเนี่ยก็ทำได้ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนแต่ที่สังเกตว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเมื่อกี้ปุ๊กก็ลองปุ่มโฮเนี่ยปุ๊กว่ามันเวิร์กเหมือนกันนะสมมติจอดปุ๊บเนี่ยเข้าเกียร์ดีค้างไว้ล็อกก็ล็อกให้เลยเราต้องการไปมันค้างอยู่ที่เกียร์ดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่แตะคันเร่งเบาๆแล้วรถมันก็ไปเลยแต่มันก็อาจจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสมมติถ้าเกิดไปขับคันอื่นมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เปลี่ยนคันไหนไม่มีเปลี่ยนฮะเปลี่ยนทั้งระบบเลยเหรอเปลี่ยนรถจุดเด่นของรถคันนี้พี่ปิ๊กว่ามีอีก2เรื่องตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะเวลาเราเดินทางไกลส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่เขามีมาให้ตัว Lane Keeping เนี่ยเวลาที่เราเผลอรถออกไปนอกเลนเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองอะไรเลยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะหมุนกลับเข้ามาเองอัตโนมัติผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะ 41.8 เมตรหรือเทียบเป็น 0.94G ผลเบรกของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วก็รุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าหลังจากที่นั่งมาสักพักแล้วนะพี่ปิ๊กรู้สึกว่ารถคันนี้นุ่มหนึบนั่งสบายอาการโครงน้อยปุ๊กว่างั้นไหมเห็นด้วยเลยพี่ปิ๊กเวลาเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันไปตามสั่งเลยอะเข้าโค้งแบบเหมือนลอยเข้าไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบแพลตฟอร์มของเขาใหม่อ่ะ TNGA อ่ะที่เขาออกแบบให้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันต่ำลงลดอาการโครงของรถอีกอย่างเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเขายังเพิ่มไดนามิกแดมเปอร์เพื่อที่จะลดการสั่นสะเทือนมาถึงพวงมาลัยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่จากแมคเฟอร์สันสตัดเป็นปีกนก2ชั้นแล้วก็แยกช็อคอัพกับสปริงอ่ะมันก็เลยช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้นก็เลยทำให้พี่ปิ๊กนั่งสบายก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าคุ้มไหมกับเงิน 1,799,000 บาทค่ะสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามช่วงการวิพากษ์ให้ได้นะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมช่วงสุดท้ายของรายการกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมกับข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายในมือไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเรามาดูเรื่องของความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ต่างๆนะครับในโลกนี้ซึ่งก็เป็นรถบินได้บ้างเป็นอะไรนะรถไร้คนขับอะไรพวกนี้นะแต่มาดูเรื่องความปลอดภัยก่อนความปลอดภัยเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าฮุนไดหรือฮันเดกับเกียร์เนี่ยกำลังเตรียมติดตั้งถุงลมนิรภัยกลางลำตัวรถกลางลำตัวคือเรามีถุงลมไงข้างหน้าใช่ไหมข้างข้าง
หลังๆอะไรเงี้ยมีม่านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มีที่หัวเข่าที่ขาอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่มมามีตรงกลางนะครับจริงๆก็คือมันไม่ใช่ฮุนไดเป็นคนคิดคนแรกหรอกคือ GM ก็คิดเคยคิดมาก่อนแต่ฮุนไดเคลมว่าเขาพัฒนาขึ้นแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาขอคุยหน่อยนะครับไอ้ถุงลมนิรภัยกลางลำตัวเนี่ยก็คือมันจะติดอยู่ข้างเบาะคนขับแล้วก็จะระเบิดออกเมื่อเกิดการชนด้านข้างอ๋อชนข้างชนด้านข้างแล้วข้อประโยชน์ของมันที่เขาทำขึ้นมาก็เพื่อไม่ให้คนศีรษะคนที่นั่งกระแทกกันกระแทกกันคือมันกั้นกลางคนหัวคนไม่กระแทกกันโอ้โหนะครับยอดเลยสิ่งที่เขาพัฒนาจาก GM ก็คือมันเป็นถุงลมนิรภัยกลางลำตัวที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกเบาที่สุดในโลกก็คือ500กรัมซึ่งหนักกว่านี้ผมไม่รู้เท่าไหร่นะแต่นี่เบาที่สุดคือ500กรัมนะครับใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะในการรักษาน้ำหนักและขนาดของถุงลมให้พอเหมาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเบากว่าถุงลมนิรภัยแบบเดียวกันของค่ายรถอื่นนะครับที่ติดตั้งก็คือเบาะผู้ขับขี่และเบิดออกเมื่อเกิดการชนด้านข้างก็ป้องกันหัวชนกันถ้านั่งมาด้วยกันหัวชนกันแต่ถ้ามานั่งมาคนเดียวก็จะช่วยปกป้องผู้ขับขี่เพิ่มขึ้นน่ะคู่กับม่านนิรภัยทับลงไปคู่กับถุงลมนิรภัยด้านข้างฝั่งกระจกหน้าต่างคือที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็ช่วยกันคือเหมือนเป็นกล่องนิรภัยเลยนะช่วยกันปุ้งขึ้นมาก็โดนสี่ด้านดันไม่น่าจะตายอีกหน่อยก็จะไม่ตายกันแล้วนะครับเอ๊ะแล้วข้างหลังทำไหมอ่ะข้างหลังผมว่ามันคงกั้นข้างหลังด้วยมั้งเพราะมันไม่รู้ไงอยู่ตรงข้างข้างผมมีความรู้สึกว่ามันจะออกมากั้นเฉพาะคนหน้านะกึ่งให้สองคนหน้าเขาไม่หัวชนกันแล้วข้างหลังล่ะข้างหลังก็ยังไม่มีถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่มีใช่ไหมแล้วข้างหลังมันยุ่งอีกตรงที่ว่าบางทีมันนั่งห้าคนห้าที่นั่งข้างหลังจะสามใช่ไหมไอ้ถุงลมอยู่ตรงไหนอ่ะก็หัวแตกกันไปข้างหลังก็จะเป็นเสียงเอาเองแล้วกันหัวแตกกันไปนะครับและขนาดที่เล็กของมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์คือติดตั้งกับรถขนาดไหนก็ได้ของฮุนไดนะครับแล้วก็มันจะช่วยลดอาการบาดเจ็บที่ว่าได้ถึง 80% นะครับจะติดตั้งในฮุนไดในเกียร์แล้วก็ในแบรนด์พรีเมียมของฮุนไดก็คือ Genesis เนี่ยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปติดตามกันดูนะครับคือของแบบนี้เนี่ยพอเขามีเนี่ยคนที่อยู่ในรถไม่รู้หรอกครับเพราะคือสับภาวนาว่าอย่าได้มีโอกาสได้ใช้แต่ถ้ามันเกิดเนี่ยนี่คือความปลอดภัยที่เขาเสริมให้ก็ยินดีด้วยครับก็อย่าไปเจอทากตะกันอย่าไปใช้ทากตะไม่มีแล้วก็เลิกทำไปแล้วนะอีกรายหนึ่งที่พัฒนาถุงลมนิรภัยเหมือนกันก็คือ Honda นะครับ Honda ในสหรัฐเนี่ยพัฒนาถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าแบบใหม่นะครับซึ่งปกป้องได้ดีกว่าเดิมโฆษณาเหมือนผ้าหน้าใหม่นิดหนึ่งปกป้องได้ดีกว่านะครับเป็นถุงลมของผู้โดยสารตอนหน้านะครับเขาบอกว่าของเดิมเนี่ยมันมีเพียงส่วนเดียว อย่างที่เราเคยเห็นก็คือระเบิดมาก็เป็นก้อนอย่างนี้นะครับที่แบบเดียวแต่ว่าที่เหนือกว่าที่พัฒนาขึ้นมาก็คือมี4ส่วนของ Honda นะครับคือถุงลมเนี่ยมันแบ่งเป็น4ส่วนคล้ายๆกันนะครับ3ส่วนหลักเนี่ยก็คือเหมือนถุงลมนิรภัย3ใบเลยลักษณะแบบเหมือนถุงลมนิรภัย3ใบมารวมกันนะครับแล้วส่วนสุดท้ายนี่เป็นปีกกางออกมาด้านข้างยิ่งดูยิ่งเหมือนผ้าหน้าใหม่คือมีปีกด้านข้างนะครับก็คือมันจะกว้างขึ้นพื้นที่ป้องกันมันจะกว้างขึ้นนะครับพูดง่ายๆเพื่อให้ฟังง่ายๆก็คือเอาหน้าเนี่ยเข้าไปซุกเลยเห็นไหมีถุงลมเนี่ยปีกด้านข้างด้วยปีกด้านข้างด้วยปีกซึมซับได้ดีซึมซับอันตรายได้ดีป้องกันได้ดีนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือเขาลดโอกาสที่ผู้โดยสารเวลาเกิดอุบัติเหตุผู้ขี่เนี่ยหรือผู้โดยสารด้านข้างจะถูกเหวี่ยงอันนี้ก็จะป้องกันคือไอ้เจ้านี้จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับตะกี้ของไทยแต่ฮุนไดนี่อึ้งออกมาอันนึงเลยแต่อันนี้ก็คือครอบเอาไว้ใหญ่กว่าเดิมมีปีกพร้อมมีปีกมีพื้นที่ทำงานกว้างกว่าผู้โดยสารก็จะไม่ถูกแรงเวียนคือเขาทดสอบแล้วว่าผู้โดยสารจะถูกแรงเวียนออกจากเขตของตัวเองของถุงลมของถุงลมแต่เดิมเนี่ยอันนี้จะมาช่วยมีปีกคือเมื่อก่อนนี่มันมีโอกาสแกว่งถูกไหมแกว่งแล้วมันอาจจะป้องไปเจอกันเนี่ยไอ้ตอนนี้ก็คือยังไงก็ตามแกว่งไม่เจอก็ปก
บอกว่าได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับจากการส่วนด้านหน้าทั้งแบบหน้าตรงหน้าเฉียงนะครับจะติดตั้งในรถที่จำหน่ายสหรัฐในปีหน้าเป็นต้นไปเหมือนกันก็เริ่มแล้วปีหน้านะปีหน้าเริ่มเหมือนกันเอาเลยดีครับแล้วก็น่าจะมาที่เมืองไทยด้วยนะครับครับเพราะว่าชนกันบ่อยใช่นะครับเอาอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันก็คืออันนี้เมืองไทยเกิดบ่อยแล้วก็ประเภทแบบว่ารถโรงเรียนไปถึงโรงเรียนเด็กลงไม่หมดลืมเด็กไว้ข้างหลังโอ้เสียชีวิตปิดกระจกเด็กเปิดไม่ได้ออกมาหายใจไม่ออกไม่รู้ว่ามีเด็กยังอยู่นอนหลับอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เขามีเขาตกลงกันในสหรัฐนะครับว่าจะติดตั้งรถยนต์ที่จำหน่ายในสหรัฐทุกยี่ห้อนะครับจะติดตั้งระบบเตือนผู้ขับขี่ให้ตรวจสอบว่าคือระบบเตือนว่ายังมีคนอยู่ข้างหลังยังมีคนอยู่ข้างหลังนะครับคือก่อนลงมันอาจจะปิ๊บ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 ดูหน่อยดูหน่อยมันมีคือตอนนี้เนี่ยมันระบบยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นยังไงนะครับคือเขาบอกว่าทำได้หลายวิธีเช่นมีการเตือนจากสัญญาณปิดประตูไฟสัญญาณจากกระพริบที่หน้าปัดเป็นภาพประตูหลังเนี่ยเพื่อแสดงว่ายังมีคนอยู่ยังมีคนอยู่หรือให้ตรวจสอบดูซิว่ายังมีคนอยู่ไหมนะครับมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับครับที่ทันสมัยกว่าระบบที่ทันสมัยกว่าก็คือใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบด้านหลังเช่นคุณได้ใช้อุลตราโซนิกเซ็นเตอร์เซ็นเซอร์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวที่บอกนะครับแล้วมันหลับโดยที่ไม่เคลื่อนไหวล่ะเขาคงพัฒนาเพราะว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าเขากำหนดไว้ว่าปี68เนี่ยครับต้องมีระบบใดระบบหนึ่งต้องมีในรถนะครับตรวจสอบความจริงน่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอ่ะถ้ามันมีนะถ้าคงคิดได้มันมีอะไรที่ร้อนๆอยู่ข้างหลังนี่แสดงว่าเดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์ AI อะไรมันเพียบพร้อมหมดเลยพร้อมหมดทำอะไรทุกอย่างนะครับใช่เพราะนั้นก็ถ้ามาใช้เมืองไทยก็จะดีสำหรับน่าจะดีใช่เพราะคนไทยตอนนี้เป็นบ่อยนะเห็นบ่อยมากๆเลยที่ลืมอ่ะที่ลืมลืมเด็กไว้ในรถลูกตัวเองอ่ะบางทีอ่ะยังลืมล่ะคิดดูอ่ะแล้วตลกนะบางทีขังลูกไว้คือเก็บลูกไว้แล้วจะไปช้อปปิ้งแล้วก็ลืมว่ามีลูกอยู่ในรถโอ้ยเหลือเชื่อลืมง่ายขนาดนั้นครับครับครับที่ปารีสที่ปารีสเองก็มีเทคโนโลยีใหม่นะครับในการจับรถที่ส่งเสียงดังนั่นนะปารีสเขาเน้นว่าเสียงเป็นมลพิษอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเสียงจากรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการปรับแต่งท่ออะไรพวกแหวนที่เหมือนเมืองไทยนี่แหละที่ปารีสก็มีนะครับเขามีเทคโนโลยีใหม่ในการจับพวกนี้ก็คือใช้เรดาร์เสียงนะครับเรียกว่า noise radar ตรวจจับด้วยเรดาร์แล้วก็ระบุเป้าหมายส่งไปที่ตำรวจออกใบสั่งอะไรเงี้ยอัตโนมัติเลยก็เหมือนจับความเร็วเงี้ยยอดมากเลยอันนี้จับเสียงนะครับครับก็เครื่องนี้ก็สามารถระบุต้นตอรถยนต์ที่ทำเสียงดังได้นะครับโดยใช้กล้องตัวสภาพจราจรและไมโครโฟนที่บังคับทิศทางได้4ตัวนะครับตรวจเจอถ่ายภาพแล้วก็จัดการออกใบสั่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะปารีสเนี่ยเทศบาลนครปารีสระบุว่าความดังของเสียงในท้องถนนเนี่ยเป็นต้นต่อของปัญหาสุขภาพของประชาชนของเขาเนี่ยและทำร้ายผู้คนเป็นอันดับ2รองจากควันบุหรี่โอ้เหรอนะครับโดยเฉพาะเสียงของท่อไอเสียงมอเตอร์ไซค์ที่มีการดัดแปลงก็แบบบ้านเรานี้แหละนะครับการทดลองนี้จะทดลอง2ปีนะครับแล้วก็ติดตั้ง60จุดทั่วเมืองแล้วก็เป็นประเทศแรกด้วยที่มีการตรวจจับเสียงด้วยเครื่องมือประเทศอื่นใช้หูอ๋อนี่เครื่องมืออันนี้ใช้เครื่องมือประเทศอื่นใช้หูฟังที่นี่ถ้ามาเมืองไทยนะมันจะต้องเจออีกเสียงหนึ่งนะไอ้ประเภทที่ว่าติดลำโพงใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เปิดเสียงให้มันดังแบบพวกคนอื่นได้ยินด้วยเพลงจำได้ไหมใช่ใช่พวกรถกระบะนี่จะชอบมากครับผมเนี่ยอยากจะแหมให้เนี่ยไอ้นี่คนเนี้ยมาดูงานเมืองไทยเลย แล้วมาคุยกับเราได้เลยนะเพราะเราเนี่ยก็มีความคิดเรื่องเสียงเนี่ยคล้ายๆกันในงานมหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยถึงมีการตรวจเสียงไงตรวจเสียงทุกคนเนี่ยห้ามทำเสียงเกินเท่าไหร่ก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนแต่ละบูธของตัวเองเนี่ยคิดแบบเดียวกันเลยแต่เราคิดก่อนเขาเนี่ยประมาณเกือบ20ปีเรามีเครื่องวัดเสียงอัตโนมัติเดี๋ยวนี้50จุดคิดดูแล้วแจ้งเราว่าตรงไหนมีเสียงดังเกินพนักงานเราก็ไปก็ถ้าพูดไม่เชื่อเนี่ยมีให้ใบเหลืองใบแดงแล้วมันเอาไปใช้
บนถนนนี้ได้ไหมมันคงไม่ได้มันคงไม่ได้เพราะเซนเซอร์ไม่เหมือนกันไงอันนี้ก็เป็นเรดาร์เสียงเรดาร์วัดเสียงซึ่งนี่น่าสนใจน่าสนใจคือที่สิงคโปร์มีการทดสอบยานยนต์ไร้คนขับแล้วนะครับเป็นรถบัสขนส่งผู้โดยสารเนี่ยขนาดเล็กนะครับทดสอบ4คันในแถบไทยฝั่งทะเลนะครับคือเนื่องจากสิงคโปร์เนี่ยเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะใช้รถยนต์หลายคนขับเนี่ยดีที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกของโลกรองจากอเมริกาของไทยนี่คงอันดับบวยๆบวยๆบวยๆ อันนี้ก็อันดับ2นะสามารถใช้รถหลายคนขับได้เพราะฉะนั้นเขาเริ่มมีการทดลองนะครับเป็นรถสาธารณะนะครับแล้วก็ปัญหาน่าสนใจปัญหาคือการทดลองเนี่ยพบว่ากระแสลมที่แรงเนี่ยซึ่งทำให้พุ่มไม้ริมถนนเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเนี่ยมีผลต่ออ้าวเหรอมีผลต่อเซ็นเซอร์ของรถไร้คนขับพวกนี้เพราะคือมันจะหยุดมีอะไรเคลื่อนไหวมันก็ต้องหยุดใช่ไหมมันจะชะงักมันจะอะไรทั้งนั้นถนนโล่งไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมกับต้นไม้ข้างทางอันนี้ครับคนมันละเอียดละเอียดเกินไปเนี่ยละเอียดจนใช่แล้วก็ต้องปรับปรุงต่อไปนะครับแต่ปี59ถ้าย้อนหลังไปเนี่ยมีการทดสอบเหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุชนกันหมายความว่ารถที่ทดสอบชนกันเองหรือว่าไม่รถไร้คนขับไปชนชนกับรถมีคนขับไปชนกับรถบรรทุกขนาดเปลี่ยนเลนนะครับแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็นี่คือการทดลองก็ยังทดลองต่อไปที่ขนาดประเทศที่อันดับ2ของโลกที่2ของโลกที่2ของโลกนะยังมีลองมาเมืองไทยบ้างสิเกิดขึ้นได้ยังมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับครับความเห็นของคนนั่งก็คือเขาบอกว่าโอเคก็เหมือนนั่งรถธรรมดาทั่วไปรับได้แต่ที่ทดลองเนี่ยก็มีคนขับประจำอยู่ด้วยนะอ๋อหมายความว่าถ้าเผื่อมีอะไรก็พร้อมที่จะเข้าไปรับมือแทนสุดท้ายคือที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ Mercedes-Benz ที่เราเพิ่งไปมาครับปรากฏว่าเขามีการทดลองนะรถแท็กซี่บินได้อ้าวว้าวโวลโลคอปเตอร์ทำไมเราไม่เจอไม่รู้วันนั้นน่าจะเจอหน่อยที่สตุตการ์ดนะครับเยอรมนีนะครับที่มิวเซียมของ Mercedes-Benz เนี่ยมีการทดสอบเรื่องนี้เนี่ยโวลโลคอปเตอร์เป็นการทดสอบการขนส่งคนแท็กซี่เขาเรียกแท็กซี่แท็กซี่บินได้นะครับไอ้บริษัทนี้ก็คือเบนซ์เนี่ยไปร่วมลงทุนอ๋อไปร่วมหุ้นด้วยแล้วก็มีจีนร่วมด้วยเขาระดมทุนจากจีลี่มาได้50ล้านยูโรเบนซ์ลงทุนเมื่อปี17ไป25ล้านยูโรแล้วก็ผลิตไอ้เครื่องนี้ออกมาแท็กซี่บินได้ออกมานะครับเพื่อจะใช้เดินทางในเมืองนะครับให้ปลอดภัยรวดเร็วเงียบสงบบรรเทาปัญหาจราจรลักษณะก็คือเป็นยาน2ที่นั่งหนัก700กิโลบรรทุกได้200กิโลคือผู้โดยสาร2คนกับสัมภาระอีกหน่อยนึงนะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน9ตัวจ่ายพลังสู่มอเตอร์และใบพัดอย่างละ18ตัวนะครับเคลื่อนที่ในอากาศนะครับความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ไม่น้อยนะเยอะนะน่ากลัวเลยล่ะน่ากลัวเลยล่ะขึ้นลงแนวดิ่งได้ด้วยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนได้ไกล35กิโลเมตร35เท่านั้นเหรอใช่วายน้อยจังเลยเขาก็คงต่อการชาร์จ1ครั้งก็ถูกแล้วแต่ว่าผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะ35กิโลเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะนะแต่มันบินมันก็คงไกลกว่านี้ก็เสียวแล้วก็อย่างว่าแต่ว่ามันขึ้นแนวดิ่งได้พอรถติดมันเอ๊ะขึ้นไปอย่างงี้ใช่ไหมใช่นี่แหละอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับแล้วเขาคงทดสอบก่อนเราไปเราเลยไม่ได้เจอเราไม่ได้เจอครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ผ่านทางแฟนเพจของเรานะครับ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจของเราได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับหลังจากชมรายการย้อนหลังจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามมีอยู่ว่าระบบผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะที่เรานำมานำเสนอกันในวันนี้นั้นเป็นเทคโนโลยีของใครครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาเลยนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบนเฟซบุ๊กของคุณด้วยพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นก็ส่งคำตอบที่ถูกต้อง
พร้อมหลักฐานการแชร์แล้วก็ชื่อที่อยู่เข้ามาที่ inbox fanpage ของเรานะครับทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการเราและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ